พี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมนายณัฐวุฒิสายเกลือสิ่งที่สูงสุดที่ต้องการในการทำงานการเมืองคือต้องการประชาธิปไตยของประชาชนเหตุผลประการสำคัญที่ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยมาตลอดเพราะพรรคการเมืองพรรคนี้เป็นพรรคเดียวที่มีจุดยืนเคียงข้างประชาชนพี่น้องที่เคารพครับผมสู้ร่วมกับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยมา 4-5 ปีมาพูดณสถานที่แห่งนี้ผู้รักประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นการต่อสู้ในคราวนี้ในการเลือกตั้งเราจะต้องสะกดอดกลั้นความทุกข์โกรธแค้นชิงชังทั้งมวลรวมกันเป็นพลังเพื่อเอาพลังนั้นสร้างชัยชนะให้เกิดรัฐบาลของประชาชนขึ้นมาให้ได้มีแต่รัฐบาลของประชาชนเท่านั้นที่จะรับใช้ประชาชนมีแต่รัฐบาลของประชาชนเท่านั้นที่จะคืนความยุติธรรมให้กับประชาชนมีแต่รัฐบาลของประชาชนเท่านั้นที่จะหลั่งน้ำตาให้กับการสูญเสียของประชาชนและรัฐบาลของประชาชนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งเท่านั้นพี่น้องที่เคารพทั้งหลายวันนี้ผมจึงขอพูดแทนหัวใจคนที่ต่อสู้และเสียสละผมขอพูดแทนผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ8พรรคเพื่อไทยชื่อนายจตุพรพรหมพันธุ์ผมขอพูดแทนอดีตกรรมการบริหารพรรคพลังประชาชนชื่อนายนิสิตสินธุไพรผมขอพูดแทนคนไทยผู้บริสุทธิ์ทุกคนที่ยังถูกจองจำเพื่อนเอ๋ยให้ชัยชนะเป็นของประชาชนวันเวลาแห่งอิสรภาพจะมาถึงพี่น้องที่เคารพครับผมเรียนพี่น้องว่าขึ้นมาผมก็นึกในใจถามตัวเองอยู่ตลอดว่าเฮ้ยวันนี้จะมาพูดจาเสียงดังโครมครามในกรุงเทพเสียงให้พรรคเพื่อไทยได้ไหมเหตุที่ต้องถามตัวเองแบบนี้เพราะไปต่างจังหวัดกับคุณยิ่งลักษณ์มา 3-4 วันนี่เป็นการปราศัยหาเสียงในกรุงเทพเวทีแรกของผมจริงๆไม่ค่อยกล้าทำเสียงดังแล้วครับกลัวคุณหญิงพวงทองจะตบเอาไม่รู้มาหรือเปล่าเนี่ยแล้วพี่น้องที่เคารพครับท่านให้เหตุผลที่วิ่งออกมาตบอาสาสมัครหาเสียงของพรรคเพื่อไทยว่าเพราะขบวนหาเสียงเสียงดังเกินไปมันยังไงกันนักหนาประเทศนี้ประชาชนมาบอกให้ยุบสภาก็เถียงก็ถูกตบมันอะไรกันนักหนาก็บ้านเมืองนี้มันเป็นของก็ประชาธิปไตยเป็นของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนไม่ใช่หรือแต่ก็เอาละครับถึงอย่างนั้นผมก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังนะอย่าเสียงดังหลีผามเขาตบกันง่ายๆนี่ดีขบวนของพรรคเพื่อไทยผ่านไปแล้วตบกันคนนึงเป็นคดีความก็ว่ากันไปขบวนประชาธิปัตย์ยังไม่ไปนะครับนะทีนี้ถ้ามีปัญหาว่าเสียงดังแล้วมีปัญหาแบบนี้ที่ผมแนะนำนะให้รอบคอบพรรคประชาธิปัตย์เวลาจัดขบวนแห่หาเสียงแถวนั้นนี่อย่าเสียงดังเอะอะมาเถิดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรถคันแรกถ่ายรูปนายอภิสิทธิ์กับนายอสุเทพรูปใหญ่ๆให้ทีมงานถือวะแล้ววิ่งไปแต่รูปรถคันที่สองจัดดอกไม้ให้รอบแล้วเอาทีมงานยืนเอาไว้แล้วอย่าส่งเสียงดังอย่าเอะอะมาเถอะใส่เสื้อสีฉูดฉาดก็ไม่ได้นะเดี๋ยวบาดตาให้ใส่ชุดดำดีที่สุดแล้วยาวไปเป็นขบวน
จะเปิดเพลงคึกครับใครจะมารักเราเท่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ฮะต้องเอาเพลงเบาๆฟังสบายประมาณพญาโศกธรณีกันแสงหาเสียงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อย่างนั้นมีปัญหาครับพี่น้องที่เคารพครับแต่จะยังไงก็ตามนะผมไปอีสานไปเหนือมา 3-4 วันผมมีข่าวสำคัญจะมาบอกว่าบ้านเหนือกับอีสานเนี่ยเทมาเพื่อไทยให้คะแนนยิ่งลักษณ์หมดแล้วนะครับไม่มีเหลือแล้วนะครับไม่รู้ว่านายเนวินชิดชอบจะเหลือที่บุรีรัมย์ไว้กี่ที่นั่งนะครับเวลานี้เนี่ยผมวิเคราะห์อย่างนั้นเลยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครบอกว่าชนะพอบอกว่าเพื่อไทยโผล่ขึ้นยิ่งลักษณ์คนเขาก็ต่อว่าผมเว้ยณัฐวุฒิทำไมปล่อยให้เขาท้าดีเบตทั้งวันว่าไม่ออกไปสวนไม่ออกไปลุยผมบอกว่าอย่าเพิ่งปล่อยให้ท้าทั้งวันน่ะดีแล้วประชาธิปัตย์ไปคิดเอาเองว่าการที่ท้าเราดีเบตทั้งวันนี่จะโชว์เหนือจะโชว์ว่าดีกว่าเก่งกว่าไม่ใช่การที่นายอภิสิทธิ์และลูกพรรคออกมาท้าคุณยิ่งลักษณ์ดีเบตทุกวันในทางกลับกันเป็นการตอกย้ำกับประชาชนทั้งประเทศว่าพรรคนี้ดีแต่พูดครับมันทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนี่เขาเปิดตัวกันมา10กว่าวันแล้วมันยังท้าดีเบตดีเบตดีเบตของเราบอกว่าท้าทำงานแข่งกันเพราะมันบอกว่าพูดแข่งกันอย่างนี้แหละประชาชนตัดสินใจง่ายท้าเข้าไปอภิสิทธิ์ท้าเข้าไปสุเทพท้าเข้าไปเทพไทยขอบคุณพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของพรรคเพื่อไทยครับไอ้ส่วนเรื่องเขาตบกันในพี่น้องอย่ากังวลนะบางคนบอกว่าณัฐวุฒิหน่อยแน่ไหนบอกว่าเป็นคนใจสู้เป็นคนเป็นแกนนำอาสาสมัครหาเสียงถูกตบทำไมไม่ไปช่วยยังไม่ต้องครับพี่น้องใจเย็นๆเหตุการณ์นี้ให้ท่านหลับตานึกภาพเป็นหนังไทยสมัยก่อนปกติโดยหนังไทยทั่วไปในตอนต้นเรื่องนางเอกมักถูกนางอิจฉาตบก่อนเสมอครับตอนท้ายๆของเรื่องนางเอกจะกลับมาชนะถล่มทลายด้วยคุณงามความดีแล้วตอนท้ายของเรื่องนี้คือ3กรกฎาคมพี่น้องที่เคารพครับผมตรงไปตรงมาแล้วครับผมจะมาชวนเลือกพรรคเพื่อไทยแล้วไม่โลภครับเอาแค่ทั้งพรรคทั้งเขตเท่านั้นพอพรรคประชาธิปัตย์บอกเดินหน้าต่อไปเดินหน้าต่อไปจะเดินไปไหนครับจะเดินไปชิงกรุงพนมเปญจากกัมพูชาหรือยังไงนี่เพื่อไทยอยู่ที่นี่มาพร้อมกับนโยบายมีรูปนายห้างตราดูใบห่อเป็นสำคัญทักษิณคิดเพื่อไทยทำประชาชนเลือกยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับเขาบอกว่าจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์พี่น้องขณะนี้ภาวะโลกร้อนทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายพอน้ำแข็งขั้วโลกละลายไอ้ที่ละลายมันไหล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 ลงสู่ท้องทะเลทั่วโลกเข้าอ่าวไทยเหตุที่อ่าวไทยนอกจากน้ำแข็งขั้วโลกละลายแล้วน้ำลายพรรคประชาธิปัตย์ไหลลงไปทำให้น้ำในทะเลสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นพรรคเพื่อไทยจึงบอกว่าได้เป็นรัฐบาลคราวนี้ทำโครงการใหญ่ครับเมกะโปรเจกต์ถมทะเลออกไปได้ประมาณ300กว่าตารางกิโลเมตรสร้างเมืองใหม่และเป็นเขื่อนกั้นภัยน้ำท่วมให้กับคนกรุงเทพพูดถึงโครงการใหญ่แบบนี้คนก็ถามว่าเอาตังค์มาจากไหนไม่ต้องกู้สักบาทถ้าเพื่อไทยมาเป็นรัฐบาลจะไม่ไปกู้เงินต่างชาติมาทำโครงการนี้เพราะกู้ก็เขาไม่ให้แล้วอภิสิทธิ์คงจะกู้เต็มวงเงินแล้วครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราก็ขายโครงการครับต้นนี่ตารางวาละ 25,000 ขายโครงการให้คนมาจับจองใช้สอยในเมืองใหม่นี้เป็นเมืองแห่งธุรกิจการเงินเป็นเมืองแห่งความเจริญด้านสาขาต่างๆ
แล้วที่สำคัญที่สุดเมื่อน้ำไม่ท่วมเกิดเมืองสวรรค์เมืองใหม่ใครได้จำไว้ขึ้นใจพี่น้องที่เคารพครับถ้าเลือกพรรคเพื่อไทยไม่เสียดินแดนมีแต่ได้ดินแดนเพิ่มครับผมฟังนโยบายนี้ในใจนี่ผมภาวนาอยากให้เลือกตั้งเร็วๆให้เพื่อไทยชนะท่วมท้นแล้วกลับมานี่ผมจะบอกนายกยิ่งลักษณ์เลยว่าให้รีบทำโครงการนี้เป็นโครงการแรกถ้าเขาถามว่าทำไมผมรีบผมบอกว่าผมอยากได้ดินแดนเพิ่มไอ้300กว่าตารางกิโลเมตรนี่ผมอยากได้เพิ่มแล้วพอเราได้300กว่าตารางกิโลเมตรแล้วผมจะขอนายกยิ่งลักษณ์ว่าขอผมสัก 4.6 ตารางกิโลเมตรเถอะผมจะเอาให้สนผมจะเอาไปให้ไอ้พวกนั้นเพราะไอ้พวกนั้นมันทวงดินแดนอยู่ที่มัคควานวันก็เอา 4.6 ตารางกิโลเมตรเอา 4.6 ตารางกิโลเมตรผมจะขอแบ่งเท่านี้ให้มันหมดทุกข์หมดโศกกันไปผมดูนี่ผมวังเวงหัวใจขึ้นทุกวันละบางทีเปิดทีวีเช้าๆเห็นสนธิกับจำลองเอาดินแดนกูคืนมาเอาดินแดนกูคืนมาเอาดินแดนกูคืนมาก็ตัดแบ่งของเราให้มันไปจะได้ไปผุดไปเกิดพี่น้องครับนี่คือที่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้เหยียบย่ำการชุมนุมของเขาแต่ผมไม่เข้าใจไอ้สองคนนี้อะไรกันนักกันหนาบ้านเมืองกำลังจะเดินไปข้างหน้าบ้านเมืองกำลังจะเดินไปเลือกตั้งนั่งยุคแล้วเนื่องจากว่านายกของเราสติปัญญามันก็มีเท่านี้ครับไอ้พวกนั้นยุตัวเองบอกไม่เอาไม่รบไอ้พวกนั้นยุตัวเองบอกไม่เอาไม่รบแต่เวลาบอกไม่เอาเนี่ยกสิบเดินไปด่าเขาถึงบ้านแล้วครับนี่ก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเลือกพรรคเพื่อไทยแต่พี่น้องที่เคารพครับโครงการนี้เกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะเป็นเมกะโปรเจกต์ที่นำมาสู่การจ้างงานการสร้างอาชีพการสร้างรายได้อีกมากมายอีก10ปีข้างหน้าน้ำจะท่วมกรุงเทพแต่ถ้าเพื่อไทยมาวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นพี่น้องครับพรรคเพื่อไทยบอกว่าเป็นรัฐบาลคราวนี้เมกะโปรเจกต์โครงการยักษ์ใหญ่มีหลายโครงการครับพี่น้องเราจะพัฒนาลุ่มน้ำ25ลุ่มน้ำทั่วประเทศถามว่าทำไมพัฒนาลุ่มน้ำจึงต้องมาบอกคนกรุงเทพเพราะคนกรุงเทพมีญาติพี่น้องครอบครัวต่างจังหวัดเต็มไปหมดทุกภูมิภาค25ลุ่มน้ำของประเทศจะพัฒนาให้ดีขึ้นผันน้ำมาทำการชลประทานได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ยังมีโครงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านดึงเอาน้ำจากประเทศเพื่อนบ้านมาใช้ดึงเอาน้ำในเขื่อนฮัดจีจากพม่าดึงเอาน้ำในเขื่อนน้ำงึมจากลาวดึงในเอาน้ำในเขื่อนสตึงนำจากกัมพูชาเอามาใช้มีแต่เพื่อไทยทำได้ครับประชาธิปัตย์ทำไม่ได้เพราะทะเลาะกับเขารอบบ้านหมดแล้วจะไปคุยกับใครของเราพี่น้องครับถ้ามาจะเอาน้ำในเขื่อนสตึงนำจากกัมพูชาแต่ถ้าประชาธิปัตย์ยังอยู่ไม่ได้แล้วครับสตึงนำเนี่ยเขาให้ส้นตีนนำมาเพราะว่าไปหาจนต้องชิงดินแดนกับเพื่อนบ้านถ้า500ปีที่แล้วผมเชียร์ขาดใจครับว่าไปเอาดินแดนของเขามาเป็นเมืองประเทศสหราชแต่ปีนี้มันไม่ใช่มันต้องดีกันมันต้องคิดค้าคิดขายแต่ประชาธิปัตย์เหลือเกินครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลทุกโครงการที่ถึงมือประชาชนแล้วเราจะยกเลิกหมดเบี้ยเลี้ยงผู้สูงอายุยกเลิกเบี้ยเลี้ยงอสมยกเลิกไม่ยกครับอันไหนถึงมือประชาชนแล้วไม่ยกเลิกให้ทำต่อแต่ทำให้ดีขึ้นด้วยนโยบายด้วยการบริหารของพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเท่านั้นที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วยกเลิกทันทีคือกสิทธิ์พิรมเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศครับเอาปืนมาจี้หัวก็ไม่ตั้งไอ้ตัวนี้ครับพี่น้องครับพี่น้องคนอย่างนายกสิทธิ์พิรมเนี่ยปากอย่างนั้นท่าทีอย่างนั้นอย่าว่าแต่ระดับประเทศเลยครับถ้าเป็นสมาชิกอยู่ในบ้านเขาก็ต้องเอาไปไว้หลังบ้านไม่ค่อยให้เจอคนแขกไปใครมาต้องเอาเชือกมัดไว้
มัดมือมัดขาแล้วเอารองเท้าแตะยัดปากเอาไว้อย่าให้มันพูดออกมาแต่นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะเอาไอ้ตัวแบบนี้ไปไว้หน้าบ้านเลยครับพี่น้องที่เคารพแล้วก็มีปัญหาเขาทักเขาทวงกันทั้งประเทศให้ปลดให้เปลี่ยนก็ไม่ทำอยู่จนหมดอายุไขจากการยุบสภาไปพร้อมกันนี่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเพื่อไทยกลับมาประเทศเพื่อนบ้านสบายใจคุยกันได้เขาก็ไม่อยากจะรบกับเราเราก็ไม่อยากจะรบกับเขามันไม่มีใครอยากรบกันแล้วในเวลานี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เพื่อไทยจะทำพี่น้องครับนี่มาฟังปลาใสนี่มารถไฟฟ้ากันหลายคนใช่ไหมเป็นไงบ้างนั่งรถไฟฟ้าเนี่ยอยากจะให้มันมีเพิ่มอีกหลายสายไหมถ้าอยากนี่เลือกเพื่อท้าทั่วกรุงเทพให้ครบ10สายทะแยงไขว้กันไปไขว้กันมาทั่วไปหมดแล้วก็ขึ้นรถจากต้นทางถึงเป้าหมายจ่าย20บาทเท่านั้นเองพี่น้องครับขึ้นรถไฟฟ้าพอมาเพื่อไทยจัด20สายผมคุยโทรศัพท์กับนายกทักษิณท่านบอกว่าไอ้น้องประกาศไปเลยรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่เพื่อไทยจะทำถ้ายื่นซองประกวดราคาแล้วได้ไม่ต่ำกว่าที่ประชาธิปัตย์ทำ 20% ไม่สร้างครับพี่น้องนี่จะทำถูกกว่านายกทักษิณฝากมาทุกโครงการกับเทียบเวลาเทียบปริมาณขนาดโครงการพอกันต้องต่ำกว่าประชาธิปัตย์ประมูลไป 20% เพราะเราไม่มีเบี้ยบ่ายรายทางเราต้องการสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่มีใครกินรถไฟแน่นอนครับพี่น้องที่เคารพครับแล้วผมนี่อยากเห็นนะให้กรุงเทพมีรถไฟฟ้าเต็มไปหมดแล้วคนจ่ายค่าโดยสารถูก20บาทคนก็จะอยู่กันขวักไขว่ตามสถานีรถไฟฟ้าคนก็จะอยู่เต็มมองเห็นรางรถไฟฟ้าได้ทั่วไปหมดผมอยากให้อยู่เยอะๆบนสถานีรถไฟฟ้าผมอยากให้คนมองเห็นเยอะๆบนรางรถไฟฟ้าจะได้หมดปัญหาสไนเปอร์มาจ้องยิงประชาชนครับมันตัดปัญหาได้พี่น้องที่เคารพครับนี่ก็จะทำแอร์พอร์ตลิงก์ใครเคยนั่งไปสุวรรณภูมิมั่งพาเพื่อไทยมาเที่ยวนี้แอร์พอร์ตลิงก์ที่ไปหยุดที่สุวรรณภูมิบอกคนกรุงเทพเลยครับจะต่อไปถึงพัทยาลงเครื่องที่สุวรรณภูมินั่งแอร์พอร์ตลิงก์จากสุวรรณภูมิไปพัทยา1ชั่วโมงเท่านั้นเองผลดีมันจะเกิดอะไรขึ้นนักท่องเที่ยวต่างชาติเขาตัดสินใจมาเที่ยวง่ายบางเที่ยวบินเข้ามาพักเครื่องที่นี่มีเวลา 4-5 ชั่วโมงแทนที่จะแช่อยู่ที่สนามบินนั่งแอร์พอร์ตลิงก์ไปเที่ยวพัทยาไปกลับ2ชั่วโมงมีเวลาเที่ยว3ชั่วโมงคนพัทยาก็มีรายได้เพิ่มการท่องเที่ยวก็เกิดการหมุนเวียนคนทั่วโลกก็จะแห่เข้ามาน ี่คือประโยชน์หลักส่วนประโยชน์รองประโยชน์ข้างเคียงก็คือเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วประชาธิปัตย์ไม่ยอมพันธมิตรออกมาชุมนุมแล้วบุกยึดสุวรรณภูมิอีกนักท่องเที่ยวจะได้หนีทางแอร์พอร์ตลิงก์ครับไปตั้งหลักที่พัทยาไอ้นี่ประโยชน์ข้างเคียงครับพี่น้องที่เคารพครับไอ้จริงเพราะถ้าไม่จริงเพื่อไทยไม่พูดมันเสียยี่ห้อไทยรักไทยที่ทำมาแล้วทุกโครงการคนกรุงเทพโดยทั่วไปไหนมาไหนเดี๋ยวนี้พกมือถือก็อยากเข้าอินเทอร์เน็ตพก iPad ก็อยากเข้าอินเทอร์เน็ตพกโน้ตบุ๊กก็อยากเข้าอินเทอร์เน็ตได้ทั่วเพื่อไทยมาส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นเมืองไอทีครับจะมีสัญญาณ Wi-Fi ฟรีทั่วพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นตรงนี้ครับถือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพก็จะฟรี Wi-Fi ฟังปราศัยไปด้วยเข้าอินเทอร์เน็ตไปด้วยที่ทำได้เลือกเพื่อไทยจะฟรี Wi-Fi ครับพี่น้องแต่ถ้าเลือกประชาธิปัตย์อย่าไปกินวายแดงนะครับเดี๋ยวก่อนกับเมียจะไม่พอใจผมเผลอไปกินมาครึ่งขวดครับคุณกรกับภรรยาโกรธเป็นปืนเป็นไฟพี่น้องที่เคารพครับผมผิดอะไรครับหัวใจผมสีแดงผมก็ต้องกินไวน์แดง
จะให้กูกินไวน์เหลืองหรือยังไงครับนี่ฟรีไวไฟก็จะมาพี่น้องครับลูกลูกหลานหลานทั้งลูกหลานคนกรุงเทพลูกหลานคนต่างจังหวัดขึ้นโรงเรียนป.1ปั๊บรับทันทีถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลครับแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์มือถือ iPad นี่ว่าใหญ่นะครับไอ้แท็บเล็ตที่ว่าเนี่ยอันใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวลูกหลานรับไปได้เลยป.1ทุกปีการศึกษารับไปปีละ 800,000 เครื่อง 800,000 เครื่อง 800,000 เครื่องนี่นโยบายพรรคเพื่อไทยวันแท็บเล็ต PC เบอร์ชายนี่ของเราครับจะทำให้ต่อไปคนกรุงเทพลูกหลานมีแท็บเล็ตใช้คนต่างจังหวัดลูกหลานมีแท็บเล็ตใช้การมีคอมพิวเตอร์มือถือเข้าอินเทอร์เน็ตได้เท่ากับเรามีแหล่งค้นคว้าข้อมูลได้ทั่วโลกพี่น้องที่เคารพครับท่านคิดดูสิครับถ้าคนต่างจังหวัดลูกหลานมันถือคอมพิวเตอร์เข้าบ้านไม่ได้แค่เรียนแก่ลูกหลานนะครับพ่อแม่จะได้เรียนด้วยกลางวันลูกหลานเอาไปจิ้มที่โรงเรียนตกเย็นมาเอามาให้พ่อแม่นั่งล้อมวงกันลูกจิ้มทีพ่อจิ้มทีแม่จิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีพอตกค่ำหน่อยให้ลูกไปนอนเหลือพ่อกับแม่ก็ผัดกันจิ้มคนละทีก็ได้มันเกิดการกระจายการเรียนรู้แล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งปัญญาทำให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลประเทศประชาธิปไตยต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีการศึกษาประเทศประชาธิปไตยต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เพราะคนจะฉลาดแล้วชาติมันก็จะเจริญนี่ครับจัดเอาไว้ให้พี่น้องครับหลายๆนโยบายหลายท่านก็พูดไปแล้วทีนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรปาฏิริษีเบอร์หนึ่งของเราจะมาแล้วผมพูดตรงไปตรงมานะครับฟันธงว่ายิ่งลักษณ์ชินวัตรนี่แหละถ้าเพื่อไทยชนะเราจะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีคนอื่นงานนี้เพื่อไทยแทงเต็งหมดหน้าตักพี่ยิ่งลักษณ์ไม่มีแทงโต๊ดครับคนก็เป็นห่วงนาทีแรกพอเปิดตัวคุณยิ่งลักษณ์ผมไปเช็คอาการประชาชนแล้วว่ารับได้ไหมนายกผู้หญิงรับได้ไหมนายกผู้หญิงเหลือเชื่อครับโผล่ขึ้นคนขานรับพร้อมกันบอกว่ารับได้รับได้รับได้สงสัยก็ถามเหตุผลว่าทำไมถึงรับได้คนเขาพูดชัดๆเลยนายกหญิงรับได้ดีกว่านายกชายหน้าตัวเมียครับดีกว่าครับเขาว่าผมก็ไม่รู้นะว่าคนไหนหน้าตัวเมียเนี่ยผมไม่ได้กล่าวหาใครนะผมรู้ว่ามันจะผิดกฎหมายเลือกตั้งผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยกกต.ท่านก็ทราบคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาหลายคนยังมีคำถามท่านฟังผมให้ดีตรงนี้ผมมีคำอธิบายเขาถามกันว่าคุณยิ่งลักษณ์ทำตามปุ่มกดของนายกทักษิณจากแดนไกลหรือไม่พี่น้องครับถ้าพูดกันตรงๆมองเส้นทางคุณยิ่งลักษณ์ย้อนหลังเทียบกับเส้นทางคุณอภิสิทธิ์ย้อนหลังผมยอมรับครับว่าชัดเลยว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นนักการเมืองคุณยิ่งลักษณ์ไม่ได้เตรียมตัวมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากมองย้อนหลังไปต่างกับนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะชายคนนี้เตรียมตัวทางการเมืองมาตลอด9ของชีวิตทุกอย่างเป็นการนี้เขาอยู่ตรงนั้นเอาละตรงนี้อย่าเพิ่งว่ากันกลับมาที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรพี่น้องครับเมื่อเส้นทางไม่ได้เตรียมมาแล้วถามว่าคุณยิ่งลักษณ์จะเดินถึงเส้นชัยได้ยังไงผมมีคำอธิบายว่าให้ท่านนึกดูนะครับผู้นำสุภาพสตรีของประเทศต่างๆทั่วโลกตัดพื้นที่ให้แคบลงเอาแค่ในทวีปเอเชียหลายคนที่เป็นผู้นำสุภาพสตรีของทวีปเอเชียล้วนแล้วแต่ไม่ได้เตรียมชีวิตมาเป็นผู้นำของประชาชนมาเป็นผู้นำของประเทศทั้งสิ้นเธอเหล่านั้นเดินมาสู่ถนนทางการเมืองเธอเหล่านั้นเดินมาจับมือกับประชาชนเพราะสถานการณ์ชักนำพวกเธอมาแต่เมื่อเธอมาถึงเธอก็ยืนหยัดอย่างทรนงองอาจแล้วก้าวขึ้นเป็นผู้นำในหัวใจประชาชนอย่างสง่าผ่าเผยพี่น้องครับดูไปที่พม่าองซานซูจีบุตรของนายพลองซานวีรบุรุษแห่งเอกราชพม่า
บิดาของเธอถูกสังหารตั้งแต่เธอยังเล็กเธอไปเรียนประเทศอังกฤษไปได้ครอบครัวที่โน่นบินมาเฝ้าแม่ที่กำลังป่วยแท้ๆปรากฏว่าประเทศพม่าประชาชนลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลทหารเธอออกจากการเฝ้าอาการป่วยแม่ไปร่วมต่อสู้กับประชาชนหลังจากนั้นดอกไม้เหล็กดอกนี้ก็บานขึ้นเหนือดินแดนประเทศพม่าและบานงามสง่าต่อสายตาคนซูจีไม่ได้เตรียมการนำเธอมาพี่น้องที่เคารพครับไกลไปอีกหน่อยที่ประเทศปากีสถานผู้นำหญิงคนหนึ่งปัจจุบันเธอประสบข้อกรรมทางการเมืองอย่างน่าเศร้าเธอชื่อเบนาซีบุตโตเบนาซีบุตโตเป็นลูกสาวของซุนฟิก้าอาลีบุตโตได้รับการยอมรับนับถือรักใคร่จากประชาชนมากมายแต่ในที่สุดเขาถูกปฏิวัติยึดอำนาจโดยพลเอกเซียอุลฮักพลเอกเซียอุลฮักเป็นผู้บัญชาการทหารที่ซุนฟิก้าอาลีบุตโตตั้งขึ้นมาเองกับมือตั้งมาแล้วเสียอุนฮักก็ยึดอำนาจเสียเล่ามาถึงตรงนี้เปิดวงเล็บนิดเดียวถ้าท่านยังนึกภาพไม่ออกว่าไอ้คนที่ตั้งมากับมือแล้วยึดอำนาจเราเป็นยังไงให้นึกถึงคนชื่อสนธิบุญมันชื่อทักษิณชินวัตรเมื่อสุนภิกาอาลีบุตโตถูกยึดอำนาจก็ถูกจองจำสุดท้ายเขาถูกฆ่าตายในเรือนจำเบนาซีบุตโตผู้เป็นลูกสาวแรกทีเดียวก็เดินตามหลังเบกุมบุตโตผู้เป็นแม่ในที่สุดพี่น้องครับเบกุมบุตโตก็ล้มป่วยไม่สามารถจะยืนหยัดต่อสู้นำพาประชาชนไปได้เบนาซีบุตโตจบการศึกษาจากฮาวัดต้องกลับมาปากีสถานแล้วยืนหยัดต่อสู้กับประชาชนยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยืนหยัดอย่างกล้าหาญสง่าสุดท้ายดอกไม้เหล็กอีกดองหนึ่งก็บานอยู่ในดินแดนปากีสถานเธอชื่อเบนาซีบุตโตเบนาซีบุตโตอาจจะเตรียมการมาเป็นนักการเมืองแต่เธอไม่ได้เตรียมการจะเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศแต่สถานการณ์ก็ชักนำดอกไม้ดอกนี้มาแม้วันนี้เธอจะประสบเคราะห์กรรมแต่ดอกไม้งามนามเบนาซีบุตโตก็ยังงามอยู่กลางใจชนฝ่ายประชาธิปไตยทั่วประเทศกลับมาใกล้บ้านหญิงนางหนึ่งเธอเป็นแม่บ้านธรรมดาชื่อคอราซอนอาคิโนแห่งประเทศฟิลิปปินส์สามีเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านต่อสู้ทหารด้วยการยิงเข้าที่ศีรษะพลันที่นิน้อยอาคิโนถูกปลิดปลงดอกไม้งามนามคอราซอนอาคิโนก็ได้เริ่มผลิบานขึ้นบนผืนแผ่นดินฟิลิปปินส์แล้วในที่สุดเธอก็ได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนให้เป็นประธานาธิบดีขอบคุณพี่น้องครับท่านไปศึกษาประวัติชีวิตคอราซอนอาคิโนก็ไม่ได้เตรียมชีวิตมาเพื่อสิ่งนี้แต่สถานการณ์ชักนำเธอมาแต่เสียงร่ำร้องต้องการของประชาชนได้ชักนำเธอมาผมยกตัวอย่างดอกไม้เหล็ก3ดอกที่พม่าที่ปากีสถานและที่ประเทศฟิลิปปินส์เพื่อที่จะพูดให้ท่านได้ก็นำดอกไม้อีก1ดอกชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาปรากฏตัวต่อประชาชนพี่น้องครับที่พม่ามือของประชาชนต่างหากที่ได้ปักดำดอกไม้ชื่ออองซานซูจีแล้วหัวใจของประชาชนต่างหากที่ได้รดน้ำพรวนดินจนดอกไม้ช่อนี้สวยงามเติบใหญ่ที่ปากีสถานก็เป็นเช่นนั้นที่ฟิลิปปินส์ก็เชกเช่นเดียวกัน1มือ2มือของประชาชนและ1หัวใจของประชาชนเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าใครควรค่าที่จะยืนแถวหน้าของประเทศเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นผู้นำของเขาต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับผมไปกับคุณยิ่งลักษณ์ทุกเวทีผมเฝ้ามองไม่ว่าเวลาที่เธอพบปากกับประชาชนผมเฝ้าฟังไม่ว่าเวลาที่เธอพูดจาปราศัยกับประชาชนพี่น้องครับมีสองความรู้สึกหนึ่งภูมิใจเหลือเกิน
ที่สถานการณ์ที่ชักนำเธอมาแต่เธอก็ยังแกร่งกล้าต่อสายตาของมวลมหาประชาชนและสายตาฝ่ายตรงข้ามได้อย่างสง่างามนี่ภูมิใจแต่อีกความรู้สึกหนึ่งพี่น้องครับผมสะเทือนใจเพราะผมหลับตาและผมตอบตัวเองไม่ได้ว่าเส้นทางจากนี้ต่อไปคุณยิ่งลักษณ์จะต้องเจออะไรบ้างผมหลับตาและผมอธิบายตัวเองไม่ได้ว่าผู้หญิงที่ไปยืนอยู่ต่อหน้าฝูงชนนับหมื่นนับแสนที่ภาคเหนือภาคอีสานคนนี้เมื่อชนะเลือกตั้งเมื่อต้องเดินทางไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีเธอจะต้องเผชิญชะตากรรมชั้นใดผมอธิบายไม่ได้ผมวิเคราะห์ไม่ถูกสรุปเป็นรูปธรรมไม่เป็นแต่สิ่งเดียวที่ผมมองเห็นอย่างชัดแจ้งก็คือถ้าเธอเดินไปกับประชาชนเช่นนี้ถ้าเธอเดินเข้าหาประชาชนแบบที่เคยเป็นมาแบบนี้ประชาชนนั่นแหละจะเป็นคนจูงมือเธอไปถึงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลสถานการณ์ได้ชักนำยิ่งลักษณ์มาให้ประชาชนการกดขี่รังแกทั้งหมดได้สร้างยิ่งลักษณ์ขึ้นมาให้ประชาชนวันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นเพียงดอกไม้เล็กๆที่กำลังถูกหยิบยื่นถึงมือประชาชนให้ประชาชนพิจารณาว่าจะปลูกดอกไม้เหล็กดอกนี้ไว้ในผืนแผ่นดินไทยหรือไม่เอาไม่เอาถามหัวใจท่านเถิดประชาชนทั้งหลายวันนี้ประเทศไทยต้องการนักการเมืองที่แค่พูดเก่งหรืออย่างไรวันนี้ประเทศไทยต้องการนักการเมืองที่แค่ทำทุกอย่างให้ตัวเองได้อำนาจโดยไม่คำนึงว่ามันจะทำลายประชาธิปไตยโดยไม่คำนึงว่ามันจะทำลายสิ่งที่ถูกต้องดีงามในประเทศหรืออย่างไรหรือแท้ที่จริงแล้วประเทศไทยเพียงต้องการใครสักคนที่จริงใจตรงไปตรงมาแล้วยืนอยู่ตลอดทางอย่างเปิดเผยแล้วก็ตรวจสอบได้พี่น้องครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผมไม่ได้กล่าวหาแต่คนพูดเหมือนกันทั้งประเทศว่าชายคนนี้ดีแต่พูดลักษณ์ชินวัตรกำลังเดินมาหาท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังจะปรากฏตัวต่อท่านถ้าบ้านเมืองนี้ยังเป็นประชาธิปไตยคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องขึ้นมานี่ถ้าบ้านเมืองนี้ยังเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนให้พรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องมานี่ถ้าบ้านเมืองนี้มีความยุติธรรมเป็นมาตรฐานเดียวไม่เลือกปฏิบัติไม่สองมาตรฐานคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องมานี่ถ้าบ้านเมืองนี้เคารพในสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคเท่าเทียมเหมือนกันของคนทุกคนคุณยิ่งลักษณ์ก็ไม่ต้องมานี่แต่วันนี้ยิ่งลักษณ์ชินวัตรกำลังจะเป็นดอกไม้งามที่ผุดขึ้นท่ามกลางซากปรักหักพังของฝ่ายประชาธิปไตยถามหัวใจท่านเถิดว่าจะรดน้ำพรวนดินดอกไม้ดอกนี้หรือไม่เอาหรือไม่เอาเชียร์หรือไม่เชียร์ใช่หรือไม่ใช่ประชาชนพร้อมหรือยังประชาชนพร้อมที่จะสร้างนายกรัฐมนตรีของตัวเองหรือยังพร้อมที่จะอบอุ้มผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่เสียสละอย่างกล้าหาญยืนนำหน้าประชาชนหรือยังฟังเอาไว้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกไปถึงนายอภิสิทธิ์ตรงไปตรงมาด้วยความเคารพพี่ๆผู้ใหญ่ที่นั่งข้างหลังทั้งหลายซึ่งต้องช่วยกันอยู่แล้วขอประกาศไปยังพรรคประชาธิปัตย์ว่านับจากนี้ไปใครก็ตามที่จะกดดันยิ่งลักษณ์ที่จะเสียดสีที่จะย่อเย้ยถากถางที่จะใช้วิธีการที่ไม่ใช่ลูกผู้ชายมาทำนายนักการเมืองมาทำนายอนาคตของประเทศคนนี้นายณัฐวุฒิไสยเกลือจะทุ่มเทสุดชีวิตสุดความสามารถปกป้องคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจนถึงทำเรียบรัฐบาลให้ด่าหน้าออกมาออกมารุมผู้หญิงนี่ออกมาออกมาย่ำยีผู้หญิงออกมาให้ด่าหน้าออกมา
ทำงานไม่เป็นแล้วรังแกผู้หญิงให้ออกมาเลือกตั้งสู้ไม่ได้แล้วจะโกงผู้หญิงให้ด่าหน้าออกมาผลโพแพ้ทุกโพแล้วจะส่งกำลังไปขู่ประชาชนให้ด่าหน้าออกมาพี่น้องครับตัดสินใจเรียนพร้อมเรียนผมเรียนพี่น้องว่าวันนี้ประชาชนเท่านั้นเป็นคนตัดสินใจวันนี้ประชาชนเท่านั้นที่จะร่วมใจกันแสดงพลังของการเป็นเจ้าของประเทศถอดหัวใจพูดเอาหัวใจวางตรงนี้4กรกฎาคมค่อยมาเก็บครับพี่น้องเอากันยิ่งรักไปไว้ทะเบียนพี่น้องที่เคารพครับแต่ปัญหาคือมันยังมีอีกหลายวันวันนี้28พฤษภาอีกเดือนกว่าจะถึงวันที่3เนี่ยจะลืมที่ผมพูดไปหมดมั้ยไปเดินเบียดขบวนหาเสียงพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็บอกหล่อใหญ่ก็มาหล่อเล็กก็มาหล่อยาวก็มาหล่อโยงก็มาจะหัวใจละลายมั้ยตกลงกันแล้วนะเอาล่ะพี่น้องก็จะได้อธิบายกันไปต่อว่าทำมาเป็นรัฐบาลแล้วจะทำอะไรปราบยาเสพติดภายเด็ดขาดภายใน1ปีเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบนั้นโครงการต่างๆครับพี่น้องจบปริญญาตรีให้เงินเดือนสตาร์ท 15,000 ค่าแรงขั้นต่ำให้วันละ300ผู้ประกอบการอย่าเพิ่งตกใจเจ้าของโรงงานเจ้าของกิจการทั้งหลายรัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะลดภาษีให้ท่านประเทศหลายๆประเทศพี่น้องเขาไม่ต้องภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงเท่าเราเขาอยู่ได้ฮ่องกงโทษสิงคโปร์ครับภาษีเงินได้นิติบุคคล 18% ฮ่องกงภาษีเงินได้นิติบุคคล 15% อยู่ได้ของไทย 30%เพื่อไทยบอกว่าถ้าอย่างนี้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลครับเดิมปีหนึ่งทำได้ร้อยหักให้หลวง30ไม่ต้องปี55ปีหน้ามาทันทีไม่ต้องจ่าย30จ่ายแค่23%เพื่อไทยจับให้เอาหรือไม่เอาผู้ประกอบการทั้งหลายปี56กลัวว่าลดไม่น้ำใจเพื่อไทยจัดให้อีก23%ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่20%ถามว่าลดภาษีให้ผู้ประกอบการเพื่ออะไรก็เพื่อให้ผู้ประกอบการเอาภาษีที่ไม่ต้องจ่ายเนี่ยไปหมุนเวียนเป็นเงินเดือนให้ลูกจ้างให้ปริญญาตรี15,000ให้ค่าแรงขั้นต่ำวันละ300แล้วก็จะทำแบบนี้พี่น้องก็ถามว่านัทวุฒิเฮ้ยถ้าจริงใจจริงๆทำไมต้องรอลดปี55วะก็เลือกตั้ง3กรกฎาคมเหลือตั้งหลายเดือนลดซะปีนี้เลยได้ไหมพี่น้องผมยกมือไหว้ให้ท่านเข้าใจเราเถอะปีนี้อย่าเพิ่งลดเลยภาษีเหลืออีก 4-5 เดือนก็จริงอ่ะผมเข้าใจแต่ว่าอย่าเพิ่งลดเลยถามว่าจะเอาเวลาไปไว้ทำไงใจคอท่านจะไม่ให้เราใช้เวลาใช้หนี้ที่อภิสิทธิ์กู้มามั่งเหรอครับขอเวลาหน่อยแล้วปี5556เอาทันทีพี่น้องครับผมเชื่อว่าประกาศนโยบายแล้วนายยกทักษิณคุยกับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยปรึกษาไปปรึกษามานี่จะลงมติอีกแล้วนะครับว่าโค้งสุดท้ายจะเปิดนโยบายอีกชุดหนึ่งโอ้โหพี่น้องคราวนี้ดูไม่จืดครับดูไม่จืดคือผมกลัวว่าท่านนโยบายชุดหลังสุดโค้งสุดท้ายออกมาเนี่ยพอไม่รู้จะถามยังไงนะคือไปถามว่าใครเลือกเพื่อไทยประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะห่างกันมากนะครับและภูมิใจไทยยิ่งไม่ต้องถามเลยนะพี่น้องครับผมไปอีสานเนี่ยถามโพกับปากชาวพอผมถามถึงภูมิใจไทยผมไม่เห็นที่พื้นครับก้มลงไปดูเห็นโผล่มาหน่อยนึงผมก็ไม่เข้าใจว่าอะไรมันโผล่มาก้มลงไปดูใกล้ๆอ๋อไอ้ที่โผล่มาปากเนวินครับท่านที่เคารพครับพอดีมันยื่นออกมากว่าเพื่อนพอดีผมก็ว่าอ้าวมาอยู่ตรงนี้เหรอพี่แล้วความที่ปากไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยวันสองวันนี่ประชาธิปัตย์เดินสะดุดปากเนวินกันสนุกแล้วครับพี่น้องที่เคารพครับแล้วจะออกนโยบายมาอีกไม่รู้ไปทำโพยังไงนะครับน่ะ
มันจะขึ้นไปเรื่อยขึ้นไปเรื่อยแต่เราอย่าประมาทนะผมบอกให้ไม่ใช่กลับบ้านพอฟังนัทธวุฒิคราวนี้บอกว่าชนะแน่นอนนอนนอนไม่ออกมาช่วยเลยไม่ได้นะไอ้กองเชียร์พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่หาเสียงปูพรมทั้งเอาทุกเขตเลยนะครับเอาทุกเขตเลยเอาพี่น้องที่เคารพครับเข้าใจว่าที่นายก สุภาพสตรีของเรากำลังเดินทางมาถึงเวทีแล้วชัยโยรอเถิดประชาชนตกลงใจจะสร้างนายกรัฐมนตรีของเราเองเถิดประชาชนตกลงใจโอบอุ้มยิ่งลักษณ์ชินวัตรเธอผู้มาเพราะสถานการณ์เธอิดประชาชนเพื่อไทยเอาไหมเบอร์อะไรเอาไหมผมทะเลป้องกันน้ำท่วมเอาไหมเอาเชียร์ไหมเชียร์พี่น้องที่เคารพครับต้องส่งเสียงให้อื้ออึงเลือลันว่านี่คือรหัสสัญญาณของประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศพี่น้องที่เคารพครับต้องยืนประกาศต่อประชาชนทั้งประเทศแล้วคนที่เฝ้าดูอยู่ทั้งโลกว่าประชาชนประเทศนี้จะเลือกยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเบอร์อะไรเลือกพรรคอะไรเขตก็เบอร์หนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ใช่สู้ไม่สู้ยืนอยู่เวลาคุณยิ่งลักษณ์ได้ทักทายกับพี่น้องประชาชนบริเวณนี้สักครู่หนึ่งนะครับแล้วสื่อมวลชนก็จะได้มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์นี้นี่คือครั้งแรกที่เวทีของคนกรุงเทพมีฉันทานุมัติร่วมกันว่าเราจะแสดงพลังแห่งประชาธิปไตยเพื่อโอบอุ้มนักการเมืองหญิงคนนี้เป็นผู้บัญพี่น้องที่เคารพครับพร้อมหรือยังตัดสินใจหรือยังถ้าพร้อมแล้วตัดสินใจแล้วขอเชิญคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ปรากฏตัวและพูดจาปราศรัยต่อพี่น้องประชาชนในช่วงเวลานี้ครับ